นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่4นะครับของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Tradition 691นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับในแวดวงรถจักรยานยนต์มานำเสนออย่างวันนี้นะครับก็ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาแล้วก็ซ่อมนะครับหมวกกันน็อกนะครับโดยพี่บอลแล้วก็พี่จูนนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นที่จะไปเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่อง SFS หรือว่าฟูดอินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับโชคอัพดีๆหรือว่าคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแทนคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับโทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็โทรเข้ามาที่025309496198ครับ SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามนะครับสักครู่นี้เราก็ค้างไว้ในเรื่องของหมวกกันน็อกที่ถามว่าจะใส่หมวกแน่นหรือพอดีหรือหลวมยังไงถึงเหมาะสมนะครับตอบฟันธงมาเลยครับพี่บอลให้พอดีค่อนข้างไปทางฟิตดีกว่าครับเพราะว่าใช้ไปสักพักเนี่ยฟองน้ำจะยุบเข้ากับรูปหน้าของเราถ้าเราใส่หลวมมันจะไม่เข้ารูปหน้าก็จะหลวมคือถ้าเลือกหลวมแต่แรกอะหลวมแต่แรกใส่สักพักมันก็จะหลวมไปเลยหลวมไปเลยแต่ถ้าใส่ฟิตเนี่ยพอดีค่อนข้างไปทางฟิตเนี่ยจะเข้ากับรูปหน้าพอดีเดี๋ยวฟองน้ำมันจะค่อยๆจับรูปหน้าเราไปแล้วก็พอดีสุดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลือกฟิตๆนิดนึงนะครับอย่าหลวมมากอย่าฟิตมากฟิตมากบางทีมันบีบขมับบางทีปวดหัวนะขับไกลๆนี่โอกาสเป็นลมนะอันนั้นก็ฟิตเกินนะเกินแล้วก็หมวกอีกอันนึงต้องบอกว่ามันต้องของใครของมันนะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวโครงสร้างด้านในคือละฟองน้ำเนี่ยพอใส่ไปแล้วมันก็จะยุบเข้ารูปกับหน้าของเราคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยืมกันใช่ไม่ควรด้วยควรแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เข้าไปดูใน Facebook ฮะเห็นมีคนเขาถามมาว่าทำไมอ่ะทำไมต้องห้ามตากแดดพอดีเขาดูไม่ทันเดี๋ยวอธิบายอีกรอบก็ได้เรื่องของการตากแดดหมวกกันน็อกใช่แต่ว่าตอนนี้ก็มี SMS เข้ามาด้วยนะครับเอามาดูเรื่องตากแดดก่อนทำไมถึงต้องไม่ห้ามตากแดดจริงๆแล้วเรื่องตากแดดเนี่ยเหมือนเปรียบเทียบเป็นอย่างเสื้อผ้าครับเราตากแดดนานเนี่ยครับแดดยังเลียสีเสื้อสีจะซีดเหมือนกันครับหมวกกันน็อกนะครับผ้าซีดฟองน้ำพังตอนเปียกไม่เหม็นพอแห้งปุ๊บเหม็นทันทีครับเนี่ยครับวิธีการแก้ครับเอางี้เพิ่มเสริมให้นิดนึงเนี่ยเพื่อให้นึกถึงเสื้อผ้าเราเอาผ้าไปตากแดดถ้าแดดไม่จัดเนี่ยแล้วเราเก็บมาผ้าแห้งเหมือนกันแต่จะมีกลิ่นอับใช่ครับเพราะว่าตัวแดดจริงๆแล้วมันมีแสง UV ที่ไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเอาให้หมวกมันหายเหม็นจริงๆเนี่ยก็ต้องตากแดดจัดๆเลยแต่ทีนี้ในหมวกกันน็อกมันมีส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นมีฟองน้ำมีกาวมีหนังมียางใช่ครับพวกนี้เสียหายหมดถ้าเราไปตากแดดคือตากได้ให้มันหายเหม็นไม่เถียงแต่ว่าได้ไม่คุ้มเสียอย่างอื่นมันเสียหายไปถูกไหมเพื่อนเข้าใจถูกไหมใช่ครับเพราะว่าเจอตัวเองมาเจอถึงเมื่อก่อนเนี่ยหมวกแช่โอ้เหงื่อออกเต็มเลยไปตากแดดจัดๆเลยทิ้งไว้2วันเลยนะครับปุ๊บเอามาอีกทีนึงโอ้โหยางเยิ้มย้วยหมดเลยกาวเกลียวเหนียวออกมาเลยโฟมเราก็เลยเลี่ยงออกไปโฟมมันจะกรอบด้วยโฟมกรอบด้วยตัวด้านในหมวกน็อกก็เสียหายด้วยถ้าตากแดดไม่ได้วิธีการแก้ให้มันแห้งแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นน่ะต้องทำยังไงก็อย่างที่บอกไปในข้างต้นก็คือพึ่งลมวางไว้ที่อากาศถ่ายเทสมมติเวลาเราขี่รถออกทริปนะครับคนจะเจอปัญหาบ่อยคือขี่เสร็จเปียกเหงื่อเอาหมวกแขวนไว้ที่รถโดนแดดพัดกินน้ำชั่วโมงนึงแขวนไว้รถนั่นแหละครับกลับมาเหม็นคือจริงๆแล้วถือติดตัวไปด้วยเราไปกินข้าวในห้องแอร์ก็วางไว้ในห้องแอร์ถ้าเข้าที่พักโรงแรมวางหงายผึ่งแอร์หรือตากลมผึ่งพัดลมเนี่ยครับคือทำให้ทุกอย่างให้จบทริปครับวันนั้นไม่ใช้แล้วเอาผึ่งลมครับคืนนึงเช้ามาแห้งแล้วไม่มีกลิ่นแล้วก็อาจจะใช้สเปรย์อย่างที่เราบอกใช่ของลูกดูดเสียดก็มีสเปรย์ฉีดในเรื่องของนี่ภายในนี่นะครับเป็นตัวสีเขียวนี่นะครับเป็นตัวสำหรับฉีดฟองน้ำภายในกันกลิ่นอับต่างๆทำให้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็มีส่วนในเรื่องของดูแลเนื้อผ้าแล้วก็ตัวโฟมด้วยไม่มีปฏิกิริยาเพิ่มแอบมีทริคนิดนึงเลยตัวเองใช้อยู่ครับก็คือตัวสเปรย์ที่เคยเห็นสเปรย์ที่ฉีดเสื้อผ้าที่กินอับไหมครับใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะแบบนั้นก็ได้ฉีดด้านหรือว่าจะใช้ดูด71ตัวนี้ก็ได้ก็ได้ตัวแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันหาซื้อได้ตามร้านที่จำหน่ายรถบิ๊กไบค์เท่าไปครับนะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วลดกินอับแล้วก็ดูแลหมวกกันน็อกคุณให้อยู่ได้นานด้วยครับนะครับจะเห็นสังเกตได้ไหมว่าถ้าเราดูในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะครับหรือเข้าสนามแข่งขันเนี่ยนักแข่งที่แข่งเสร็จแล้วเนี่ยหมวกเขาจะมีพัดลมตัวนึงพัดลมคอยเป่าใช่ไหมเขาจะไม่เอาหมวกเขาไม่ไปวางหงายตากแดดเคยแม้แต่ตามสนามแข่งมอเตอร์จีพีหมวกลอสซี่ไปวางตากแดดอยู่กลางแท็กเขาจะมีพัดลมตัวนึงเป็นพัดลมธรรมดาเนี่ยนะครับแต่หงายขึ้นแล้วก็
เอาหมวกไปวางใช่ไหมครับพี่นั่นคือวิธีที่ถูกต้องครับเราก็เลยมาเสนอคุณผู้ชมให้รู้การดูแลเนาะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับดูเจ็ดตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ฉีดกันกิดอับข้างในแล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุดนะครับจังหวะดีจริงๆเนาะมาพร้อมแล้วก็มีอะไรรองรับด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมาดูเอสเอ็มเอสกันเขาบอกช่วยแนะนำหมวกกันน็อกแบบญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นสองหมื่นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นก็จะมีอยู่แค่ที่อารายโชเอะจริงๆมันมีหลายยี่ห้อครับมี OTK ด้วยแต่ที่รู้จักกันดีก็อารายโชเอะนี่แหละอันนี้จะเห็นในการเวอร์ไวด์มากกว่านะก็เรื่องของราคามีงบอยู่สองหมื่นอย่างแรกนะครับเอาที่ชอบอย่าไปซื้อหมวกตามเพื่อนใช่เพราะว่าถ้าซื้อหมวกตามเพื่อนปั๊บแต่ใจไม่ชอบคุณจะไม่ชอบหมวกใบนั้นไปเลยแล้วคุณจะไม่อยากใส่ซื้อหมวกกันน็อกให้เลือกรุ่นที่ชอบที่สุดแล้วไปลองใส่ดูที่สำคัญต้องใส่ใช่ไหมถูกต้องครับต้องลองใส่รุ่นที่ชอบอาจจะใส่แล้วไม่เหมาะก็มาดูรุ่นที่ลองลงมาหมวกน็อกนั้นหนึ่งสายพันสองยี่ห้อสามยี่ห้อก็จะมีหลายระดับเนาะตัวท็อปธรรมดาลองท็อปท็อปที่สองท็อปที่สามครับบางทีเราชอบตัวลองท็อปตัวที่สามซึ่งราคามันถูกกว่าหลายรุ่นหลายโดนแต่มันไม่ใช่ตัวท็อปอย่าไปซีเรียสครับทุกอย่างวัสดุในขั้นตอนการผลิตเหมือนกันต่างกันที่ออปชั่นภายนอกอ๋อที่มีแรมแอร์ต่างๆหรือมีพวกนี้ต่างกันที่ออปชั่นภายนอกระบบหมุนเวียนการถ่ายเทอากาศออกแบบมาเหมือนกันครับให้ถ่ายเทอากาศได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีให้เลือกหลายรุ่นจริงๆมันอยู่ที่สรีระเราด้วยรูปร่างหัวคนเรามันไม่ต่างกันบางคนหัวกลมบางคนหัวแบนไปลองหมวกรุ่นนี้แล้วใส่แล้วมันไม่สวยคือจริงๆแล้วหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ทั้งไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นที่ดีอย่างเดียวพี่ครับแบรนด์อิตาลีก็ดีก็คือต้องลองใส่ทั้งสองยี่ห้อมันต้องลองใส่ถึงจะรู้ว่าอันนี้ใส่แล้วมันเข้าไหมลองใส่ก็ใช่พี่บางทีใส่ญี่ปุ่นแล้วไม่เหมาะกับเราใช่ไปใส่หมวกอิตาลีหรือหมวกสัญชาติอื่นเนี้ยก็อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าอย่างเอาตัวเองเนี่ยหมวกออนไลน์เนี่ยชอบนะโอ้โหก็ใส่กันแต่พอไปใส่แล้วโอ้โหบีบหน้าตาแบบก็เลยไม่ชอบมันก็การออกแบบลักษณะของหมวกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะหมวกฝรั่งหมวกญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นญี่ปุ่นก็มี2แบรนด์ให้เลือกก็คือเป็นโชเอะกับอะไรที่คิดว่าน่าจะหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็เหมาะกับเรียกว่าทรงไซส์คนเอเชียนะครับเพราะผลิตที่ญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านเราไซส์คล้ายๆใกล้ๆกันนะครับราคาถ้าเป็นตัวท็อปตอนนี้อยู่เท่าไหร่พี่ประมาณ 20,000 20,700 บาทก็ 20,000 กว่า20,000 กว่าแล้วแต่ 20,000 ก็ยังได้หลายตัวเลือกอยู่นะแต่ถ้าในตัวระดับ 20,000 ก็น่าจะเป็นตัวเซมิตัวรองเหรอนะคือถามว่าทำไมหมวกน็อกตัวนี้ถึงแพงควอนตัมคือมันแพงมานานแล้วครับ uh-huh. แต่ว่าด้วยการระบบเซฟ uh-huh. ระบบก๊อซป้องกันอะไรพวกนี้ uh-huh. ผมเชื่อว่าคุ้มค่าคุ้มราคา uh-huh. หลายท่านเคยสัมผัสมาแล้ว uh-huh. หลายท่านไม่หันไปใส่หมวกราคาถูก uh-huh. หลายท่านใส่หมวกต้องตัวท็อปเท่านั้นหรือตัวต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เท่านั้นคือว่ากำลังเงินก็มีส่วนเนาะก็คือดูที่เราไหวตัวไหน uh-huh. แต่ว่าหมวกพวกนี้คุณภาพมันดีตามราคา uh-huh. น้อยมากที่จะหมวกแพงแต่ไม่ได้เรื่องผมว่าน้อยมากมันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วบางคนที่ใช้อยู่ถึงจะรู้ใช่ครับอย่างสมมติอย่างชิลน่าระบบของตัวล็อกของชิลน่าก็จะหมวกแพงๆเนี่ยใส่แล้วมันจะนิ่งนะความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่มีขยับไอ้หมวกถูกๆนะหรือหมวกก๊อฟนะใส่ไปแล้วชิลขยับเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยนะครับอันตรายด้วยสายรัดต่างๆอุปกรณ์ต่างๆรัดแล้วใส่ลำบากรัดไม่แน่นก็มีส่วนหมดนะในเรื่องของที่เขาออกแบบมาช่องลมต่างๆก็มีผลในเรื่องเวลาเราขี่ออกทริปไกลๆหรือเหมาะกับบ้านเราเมืองร้อนคือหมวกที่มีช่องลมต่างๆเปิดใช้งานแล้วมันรู้สึกใส่แล้วโล่งสบายหัวเลยใช่ครับนะครับก็นี่คือข้อดีข้อด้อยของหมวกแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันไปงบ 20,000 ก็ถ้าแนะนำถ้าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นตัวของควอนตัมเนาะควอนตัมนี่ก็10,000กว่าบาทควอนตัมเป็นตัวรองท็อปจากตัว RX มีรับพายมี Sแฟนตัมเอสโต้ไอคิวเอสโต้ก็จะลองลงมานะครับก็ประมาณราคาอยู่ที่10,000กลางๆถึง10,000ปลายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแหละสำหรับงบ20,000แล้วได้หมวกคุณภาพดีๆไปใช้แต่ในนี้หมวกตัวท็อป20,000ก็ซื้อได้นะครับอะไรก็ประมาณมือสองหรือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าตกปีแล้วก็ยังมีตกรุ่นก็จะมีเซลมีราคาพิเศษคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับซื้อได้พอทหารได้อยู่ครับผมนะครับก็ยังมีเอสเอ็มเอสอยู่นะแต่ว่าในช่วงนี้ก็ต้องขอพับเบรกโฆษณากันสักครู่ครับผม